สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ e c o n o m a s กับ Workpoint Today ค่ะวันนี้อยู่กับกอย่าไอรดา,าพิุวนค่ะ สัปดาห์นี้นะคะชวนทุกคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระแสะการออกมาคอเอาท์ของเหล่าดาราเกือบจะทั้งวงการแล้วนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าก็เป็นดาราระดับแถวหน้าระดับนางเอกนะคะที่ออกมาคอเอาท์เรียกร้องถึงเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งกระแสะนี้เนี่ยก็มาจากกระแสะของการแคนซิลหรือว่าการแบนดาราที่ไม่ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนก่อนหน้านี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะก็ เลยอยู่ภายใต้หัวข้อที่กอยาตั้งเอาไว้เป็นชื่อตอนนะคะคือ cancel culture สามารถทำได้จริงหรือว่าแค่กระแสค่ะ Cancel culture นะคะเป็นเรื่องใหม่ในเมืองไทยค่ะซึ่งต้องออกตัวก่อนนะคะว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการศึกษาเป็นจริงเป็นจังเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากนักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นเรื่องใหม่ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาไปดูค่ะเรื่องของการรื้อถอนโครงสร้างของวงการบันเทิงไทยนะคะและกระแส cancel culture ที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะ ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมหรือมีทางไหนที่ดีกว่าทางนี้หรือเปล่า ก่อนอื่นนะคะเราไปดูความหมายของคำว่า cancel culture กันก่อนค่ะคำนี้นะคะเมรดิตคลากค่ะอาจารย์ด้านการสื่อสารสื่อสารมวลชนแห่งมหาวิทยาลายัยเวอร์จิเนียค่ะอธิบายเรื่อง cancel culture นะคะว่าเป็นการแสดงออกของบุคคลไม่ว่าจะหยุดให้ความสนใจหรือหยุดสนับสนุนบุคคลหรือสินค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าอันไม่พึงประสงค์พูดง่ายๆก็คือว่าคนนั้นหรือแบรนด์นั้นเนี่ยไม่ได้ให้ค่าในสิ่งเดียวกันกับที่เราให้ค่านั่นเองค่ะ รากฏการเรื่องของ cancel culture นะคะมาพร้อมกับยุคดิจิทัลค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคอนาล็อกตอนนั้นเนี่ยทีวีมีอิทธิพลกับชีวิตของผู้คนอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปอยู่ในทีวีสมัยก่อนเขาก็จะเรียกกันว่าอยู่ในจอแก้วคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะไปออกทีวีได้ถ้าย้อนกลับไปนะคะในอดีตใครที่ได้ออกทีวีเนี่ยถือว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนที่ น้อยมากๆที่จะเข้าถึงนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยคะ่ะกลุ่มคนที่เป็นดาราหรือว่าเป็นเซเลบเนี่ยเขาก็จะอยู่ในหน้าจอแก้วซึ่งประชาชนทั่วไปนะคะก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นการจะต่อรองกับกลุ่มคนที่อยู่ในทีวีเนี่ยก็ค่อนข้างยาก พอคนเหล่านั้นแสดงออกทางการเมืองอะไรหรือมีความคิดเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับสังคมเนี่ยนะคะการเรียกร้องของสังคมก็จะมีเสียงที่เบาค่ะไม่เหมือนกับสมัยนี้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของดิจิทัลนะคะก็จะทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นดาราก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มีทั้งอินฟลูเอนเซอร์มีทั้งยูทูบเบอร์ที่สามารถจะสร้างตัวเองแล้วก็โปรโมตตัวเองได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อย ะะสามารถที่จะเข้ามามีพื้นที่ในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะคะ และสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้มันไปลดบทบาทของคนที่อยู่ในจอแก้วลงเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มหันมาให้ความสนใจกับตลาดโลกอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าดาราที่แต่ก่อนนี้อยู่แต่ในทีวีอย่างเดียวตอนนี้ดาราก็มาทํา YouTube กันเทียบเลยค่ะและจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะก็คือเรื่องของการติดแฮชแท็กค่ะหรือว่าการเรียกร้องประเด็นเหล่านี้มากขึ้นในออนไลน์นะคะเราก็จะเห็นว่าในระยะหลังนี้ถ้าหากว่าดาราหรือแบรนด์ใดที่ทํา อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่สังคมมีการคาดหวังหรือว่าเรียกร้องให้ทำเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการติดแฮชแท็แล้วเสียงเหล่านั้นก็จะดังมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแฮชแท็กก็เกิดจากประชาชนกลุ่มต่างๆนะคะคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแหละค่ะที่รวมตัวกันส่งเสียงนะคะทําให้เสียงเหล่านั้นมันมีพลังมากขึ้นนั่นเองค่ะ พาไปดูกระแสะในต่างประเทศกันก่อนนะคะกระแสะในต่างประเทศเนี่ยเขามีการใช้แฮชแท็กของกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่า Black Twitter ค่ะก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันนะคะแต่ว่าเป็นชาวอเมริกันค่ะซึ่งเขาก็จะทวีตประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะก็มีการตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องของเชื้อชาติเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวค่ะอย่างเช่นมีแฮชแท็กที่ชื่อว่า You know you're from New York when หรือคุณรู้ว่าคุณมาจากนิวยอร์กตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อกระตุ้นให้นึกถึงความรู้สึกของคนนิวยอร์กนะคะถ้าหากว่าพูดถึงกระแสที่มีการติดแฮชแท็กที่กระชอนไปทั่วโลกนะคะก็จะขอพูดถึงกระแสของแฮชแท็กมีทูค่ะหรือว่าฉันก็โดนเหมือนกันนะคะ m ฮชแท็กมีทูเนี่ยถ้ายังจํากันได้ค่ะเป็นเรื่องของการออกมารณรงค์เรื่องการหยุดการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเพราะว่าเป็นกรณีอื้อฉาวค่ะของแฮบบี้ไวสตีดนะคะอดีตผู้กํากับภาพยนตร์ที่ล่วงละเมิดทางเพศคนในวงการบันเทิงซ้ําแล้วซ้าเล่ามานานกว่า20ปีนะคะจนกระทั่งถูกเปิดโปงค่ะก็มีการสอบสวนแล้วก็ถูกจับกลุ่มในที่สุดนะคะกลายเป็นกระแสะว่าใครที่เคยถูกผู้กํากับคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ต้องอา ออกมาส่งเสียงของตัวเองและเสียงของคุณก็จะดังมากยิ่งขึ้นจุดตกายของกระแส hashtag me too นะคะก็ทำให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยกลายเป็นคนที่ ต้องถูกเปิดโปงความผิดค่ะแล้วก็ไม่มีที่ยืนในสังคมนะคะในช่วงวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นค่ะว่าการใช้แฮชแท็กนะคะเพื่อจะ canceling หรือว่าทําให้คนคนนั้นเนี่ยหายไปจากการสนับสนุนของประชาชนก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างในประเทศไทยเองเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการออกมาแบรนด์ดาราต่างๆมากมายนะคะแล้วก็จํานวนความนิยมของดาราเนี่ยเขาก็จะวัดกันจากยอดโฟ l l ล w Instagram ใช่ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าดาราคนไหนออกมาพูดอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่สังค ังคกลิดหรือว่าสิ่งที่คนในสังคมกําลังให้ความสนใจเนี่ยนะคะก็จะถูก unfollow หรือว่าถูกแบนไปนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะสามารถอธิบายได้ในทางพฤติกรรมศาสตร์ค่ะก็จะมองเรื่องของ cancel culture นะคะว่าเป็น reverse network effect ซึ่ง network effect นะคะก็เกิดขึ้นในยุคที่ผู้คนเนี่ยเชื่อมถึงกันอย่างมากเลยนะคะก็เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่หากมีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นก็จะมีการเพิ่มมูลค่าให้กับเครือ ขายค่ะแต่ว่า reverse ก็คือการตีกลับนะคะเหมือนกับว่ากระแสสังคมเนี่ยมันตีกลับนั่นเองค่ะ เราพามาดูกระแสนี้ในเมืองไทยกันบ้างนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปในปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรแล้วก็กลุ่มต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะแล้วก็แน่นอนมีปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ออกมาลงถนนกันมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปี2563ค่ะทุกคนยังจำแฮชแท็กนี้ได้หรือเปล่าวันนี้ดาราอ c a l แล้วหรือ,อยังนะคะ ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกระแสะที่ต้องการเรียกร้องไปถึงดาราคนดังให้ออกมายืนเคียงข้างประชาชนให้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองนะคะปีนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าหากมีดาราคนไหนช่วงแรกๆจะจาได้นะคะว่ามีอย่างเช่นอัดอวัตโฟกัสจิรกุลหรือว่าน้ําตาลชลิตาที่ออกมาช่วงแรกๆเนี่ยนะคะก็จะได้รับการติดแฮชแท็กค่ะว่า คนนี้เป็นดาราประชาธิปไตยแล้วก็แห่เอาสินค้าที่ดาราเหล่านี้ไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยออกมาให้ช่วยกันสนับสนุนดารานะมันจะได้เป็นการสนับสนุนทางเศรษฐกิจแล้วก็ดาราเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลัวอีกว่าถ้าออกมาสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วงานจะหดเงินจะหายนะคะแต่ว่าผู้คนเหล่านี้ก็ไปให้ความสนับสนุนกันทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเพื่อทําให้ดาราเนี่ยมีปากมีเสียงค่ะจะได้ไม่ต้องไปยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์นะคะตอนนั้นถ้าหากว่าดาราคนไหนมีการเรียกร้อง แล้วแล้วยังนิ่งเฉยไม่ออกมาช่วยประชาชนก็จะมีการติดแฮชแท็กดาราสลิมนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงปี2,563นะคะ ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเราจะเห็นค่ะว่าดาราออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติในสังคมไทยสักเท่าไหร่นะคะถ้าย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่ดาราออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเยอะๆนะคะก็คงจะเป็นช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปสค่ะเมื่อปี56-57ถึงตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดาราคนบันเทิงเกือบจะค่อนวงการนะคะออกมาเป่านกหวีดกันก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีการแสดงออกทางการเมืองของเหล่าดารากันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะในอดีตดาราที่เคยเป่านกหวีดก,ก็เริ่มมีการออกมาแสดงตัวมากยิ่งขึ้นว่าในอดีตตัดสินใจผิดพลาดไปตอนนี้ออกมายืนเคียงข้างประชาธิปไตยแล้วนะแล้วก็ยอมรับว่าในอดีตอาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องการเมืองให้ดีมากนักนะคะก็มันเป็นการตีกลับของกระแสที่มาเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ ทีนี้หลายคนก็น่าจะตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วทำไมในอดีตดาราถึงไม่ค่อยอยากจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองวันนี้นะคะก็พาไปรื้อถอนโครงสร้างของวงการบันเทิงไทยกันหน่อยคะ่ะก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าดาราจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีหลักสวัสดิการใดๆนะคะเป็นคนที่เป็นแรงงานนอกระบบไม่ได้มีความมั่นคงในอาชีพการงานคะ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยดาราเนี่ยคือคนที่ ร่ำรวยจะตายถ่ายงานแป๊บเดียวก็ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านแล้วไม่มีความมั่นคงตรงไหนนะคะแต่ว่าดาราเนี่ยก็ต้องอาศัยการซัพพอร์ตของค่ายต่างๆที่จะให้งานพูดง่ายๆก็คือว่าความจริงเนี่ยในหมู่ของดาราหรือว่าคนบันเทิงเองนะคะก็มีความเป็นระบบอุปรถัมภ์เอื้ออยู่เหมือนกันค่ะรวมทั้งการถูกยึดโยงกับสปอนเซอร์นะคะทำให้ดาราอาจจะไม่ได้มีปากมีเสียงของตัวเองมากนักค่ะ รวมทั้งอีกหนึ่งประเด็นนะคะอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยเหมือนกันก็คือว่าสังคมเราอาจจะไม่ได้ให้คุณค่ากับงานศิลปะขนาดนั้นเท่าที่ควรนะคะเราก็จะเห็นว่างานศิลปะที่ออกมาในรูปแบบของละครไทยเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชู้สาวนะคะเป็นรักข้ามชนชั้นบ้างเราจะเห็นว่านางเอกตื่นมาก็คือแบบ หน้าเต็มเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งตื่นเลยก็คือสวยเลยนะคะหรือว่าพระเอกเนี่ยก็ออกมาจากบ้านที่ใหญ่มากเหมือนพระราชวังนะคะแล้วก็ขับรถสปอร์ตหรูๆหรือว่าบางครั้งเราก็จะเห็นว่านางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะมีการติดหนวดใส่วิกแล้วก็แบบ เฮ้ย <He> ไม่รู้เลยอะว่าเป็นผู้หญิงหรอเนี่ยเรื่องราวของละครไทยนะคะก็เลยถูกผูกโยงกับเรื่องของรักโรแมนติกเป็นหลักค่ะนั่นก็เลยทําให้ภาพจําของคนในสังคมนะคะอาจจะรู้สึกว่าดาราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะมอบความบันเทิงให้กับประชาชนก็ผูกโยงไว้กับเรื่องของความสวยหรูตลอดเวลานะคะคนก็เลยไม่ได้คาดหวังค่ะว่าดาราจะต้องออกมาพูดเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่ ถ้าไปดูในต่างประเทศนะคะเราก็จะเห็นว่ามีดารานักแสดงค่ะที่ออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองเลยนะคะว่าฉันเลือกประธานาธิบดีคนไหนฉันมีความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าประเด็นต่างๆอย่างไรนะคะจริงๆเคยมีการทำผลสำรวจนะคะในประเด็นที่ชื่อว่า h ฮอลลีวูด ชุด mostly stay out of politics นะคะหรือว่านักแสดงกับความเห็นทางการเมืองค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นนะคะว่าไม่ได้ต้องการให้ดาราหรือว่าคนดังออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยดาราต่างประเทศออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่น Taylor Swift หรือว่า k a n y e West นะคะซึ่งในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะออกมาประกาศตัวชัดเจนเลยว่าฉันสนับสนุนพรรคเดโมแครตฉันสนับสนุนพรรคริพับบิกันโดยไม่ได้กังวลน,นะคะว่ามันจะกระทบกับอาชีพการงาน ของเาอเาาอปล่ีกเรื่องหนึ่งก็ต้องยอมรับค่ะว่าดาราในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าไม่ได้มีสิทธิ์ในงานที่ตัวเองทํานะคะเพราะว่าพอเราแสดงละครไปแล้วเนี่ยค่ะ ลิขสิทธิ์ต่างๆก็จะเป็นของค่ายหรือว่าเป็นของช่องนะคะซึ่งดาราก็แค่รับค่าตัวไปกลับบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนในงานศิลปะที่ตัวเองร่วมแสดงหรือว่าร่วมผลิตเลยค่ะก็ทําให้ดาราอาจจะรู้สึกว่าถ้าแสดงออกไปแล้วอาจจะไม่มีความมั่นคงในชีวิตการงานหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ให้งานอาจจะดูไม่น่ารักหรือไม่น่าเอ็นดูนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ดาราค่อนข้างจะมีความกังวลที่จะแสดงออกความเป็นตัวเองถึงแม้ว่าจะมีงานเป็นที่นิยมชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ รับการ,รอุปถัมภ์จากค่ายหรือว่าจากช่องเนี่ยก็อาจจะไม่มีงานได้เหมือนกันส่วนในเมืองไทยนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปค่ะในปี2557ตอนนั้นเนี่ยมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะในเรื่องบทบาทของศิลปินและละครไทยในปัจจุบันค่ะมีการตั้งประเด็นคำถามนะคะว่าการที่นักร้องนักแสดงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมีผลหรือเปล่าให้คุณติดตามหรือไม่ติดตามผลงานนะคะซึ่งตรงนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าในปี2557นะคะร้อย ร้อยละ65.1บอกว่าไม่ใช่ในขณะที่ร้อยละ26บอกว่าใช่และร้อยละ8.5ค่ะบอกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าถัดมานะคะในปี2 5 6 3ค่ะหลังจากที่มีกระแสของการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วเราก็เห็นการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์นั้นถ้ายังจํากันได้เป็นการสลายการชุมนุมค่ะโดยเจ้าหน้าที่มีการฉีดน้ําแรงดันสูงเข้ามาสลายกลุ่มผู้ ชมมนมุซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทุกสายอาชีพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาราค่ะซึ่งได้รับชื่อว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลและก็มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนพบว่าดาราที่ออกมาแสดงจุดยืนในช่วงเวลานั้นนะคะอย่างเช่นคุณโฟกัสจีรกุลน,นะคะที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเลยว่าอยู่ข้างม็อบเนี่ยมียอด Follow i n s t a g กร m พุ่งขึ้นกว่า5 0,000คนภายในเวลาไม่กี่วนันหลังจากที่เธอออกมาแสดงจุดยืนทาง การเมืองหลังจากนั้นค่ะรวมทั้งคุณน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์นะคะมิ s ไทยแลนด์ยูนิเว r ร์สปี2016ก็ออกมาโพสต์สนับสนุนการชุมนุมของม็อบวันที่17-18ตุลาคมที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะนับตั้งแต่วันที่เธอโพสต์ลงใน i ิน t a g r กรเนี่ยนะคะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น12,000บัญชีในช่วงไม่กี่วันหลังจากนั้นเช่นเดียวกัน มาในปีนี้นะคะเราก็จะเห็นค่ะว่ามีการออกมารณรงค์เรียกร้องนะคะให้ดาราออกมาแสดงจุดยืนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลนะคะก็จะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยนะคะมีดาราหลายท่านที่ออกมาแสดงจุดยืนบ้างหรือไม่แสดงจุดยืนบ้างนะคะเราจะไปดูระดับนางเอกกันหน่อยค่ะที่มีการเรียกร้องให้นางเอกเหล่านี้ออกมาเรียกร้องนะคะอย่างเช่นคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะคะก็พบว่ายอด Follow ในอิน t a g r กรมของคุณอ้ําค่ะ จากยอดติดตาม13ล้านเนี่ยลดลงมาเหลือ12ล้าน9แสนคนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดราม่าหนัก,นกๆก็คือช่วงวันที่12-14ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะยอดผู้ติดตามของคุณอ้ามลดลงถึง26,000 follower นะคะในขณะที่คุณชมพู่อรารยาเอฮะเกตค่ะก็มียอดฟอลโล w กว่า10ล้านคนโดนโจมตีอย่างหนักนะคะหลังจากที่ออกมาประกาศว่าเธอเลือกฉีดวัคซีนซีโนแวคซึ่งยอดของผู้ติดตามในเดือนกรกฎาคมค่ะ ก็ลดลงไปถึง27,746ืเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งคุณปูประยาสวนดอกไม้ดุนเบิร์กนะคะทูต UNHCR ค่ะที่โดนพูดมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่การประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ชู3นิ้วยอดใน IG ของเธอเนี่ยก็ลดลงมานะคะถูกโจมตีด้วยว่าไม่ยอมช่วยคนในประเทศตัวเองมัวแต่ไปเซฟชาวต่างชาตินะคะไปเซฟคนในซีเรียแต่ว่าตอนที่วันเฉลิมอุ้มหายเนี่ยถูกอุ้มหายเนี่ยเธอก็ไม่ได้ออกมาแสดงท่าที อะไรนะคะซึ่งยอดฟอลตอนนี้ก็อยู่ที่2.9ล้านนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะยอดฟอลลดลงไป9,784ค่ะและเดือนกรกฎาคมยอดฟอลก็ลดลงต่อเนื่อง 8, อีก8,323 follower ค่ะจริงๆต้องบอกว่าการที่ยอดฟอลเนี่ยมันลดลงไปอาจจะไม่ได้เยอะนะคะเมื่อเทียบกับยอดฟอลที่ดาราเขามีฐานเดิมมากอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะว่าโดยปกติเนี่ยดารากลุ่มที่เป็นเซเลบิตี้เป็นคนดังระดับประเทศเหล่านี้เนี่ยยอด follower ของเขาไม่ เคยลดลงนะคะก็จะเป็นยอดฟอลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดค่ะการที่คนเนี่ยออกมาช่วยกันรณรงค์นะคะว่าถ้าหากดาราคนไหนไม่ออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนก็ช่วยไปกด unfollow กันหน่อยเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าดาราเนี่ยนะคะเขามีรายได้มาจากยอดฟอลในอินสตาแ a รมซึ่งนั่นก็หมายถึงความนิยมของประชาชนถ้าหากว่ายอดเหล่านั้นลดลงได้บ้างเนี่ยก็อาจจะทําให้การที่ดาราจะมีอิทธิพลกับ แล้วก็เอายอด follower เนี่ยไปขายกับสปอนเซอร์เนี่ยมันก็อาจจะลดลงมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่า ความซับซ้อนของวงการบันเทิงกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมันไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะเราพาไปย้อนอดีตกันหน่อยค่ะถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูในอดีตนะคะความสัมพันธ์ของละครโทรทัศน์กับสังคมไทยในปี2498ถึง2516ค่ะก็พบว่าการจัดทำละครแต่ละเรื่องเนี่ยช่วงนั้นต้องใช้งบประมาณประมาณเรื่องละ500ถึง15,000บาทนะคะ โดยเงินที่ได้มาค่ะคณะละครก็ได้มาจากการอุปถัมภ์รายการซึ่งก็ผ่านในหน้าซึ่งเมื่อมีผู้อุปถัมแล้วนะคะหน้าที่ของคณะละครก็คือว่าจะต้องจัดทําให้เหมาะกับความ พอใจนะคะของผู้ให้เงินอุปถรัรมภ์ค่ะหรือว่าจัดให้ตามรสนิยมของคนดูนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎเกณฑ์ในการจัดทําละครค่ะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะปรากฏต่อสายตาของผู้ชมได้ 1. ต้องผ่านการอุปถรัรมภ์ของนายหน้าซึ่งจะต้องแอปพรูฟนะคะว่าผ่านหรือเปล่าการทําละครเรื่องนี้แล้วก็ไปตรงกับรสนิยมของคนดูในยุคนั้นๆหรือไม่ ถ้าหากว่าพูดถึงด้านการเมืองนะคะต้องบอกว่าโทรทัศน์ในอดีตเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆให้กับประชาชนมาตั้งแต่แรกเริ่มนะคะรัฐบาลมีอํานาจควบคุมรายการต่างๆของทุกสถานีค่ะแล้วก็ใช้ละครเป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเพราะโทรทัศน์สามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวกับประชาชนได้นะคะและเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลไปดูด้านของการเมืองกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าโทร โทรทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเลยค่ะในการที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆให้กับประชาชนมาตั้งแต่แรกเริ่มนะคะรัฐบาลมีอำนาจในการที่จะควบคุมรายการต่างๆของทุกสถานีและใช้ละครเป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาลค่ะเรื่องราวของละครโทรทัศน์นะคะสามารถที่จะซึมเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนได้โดยที่ประชาชนอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำค่ะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะ อย่างเช่นในปี2512นะคะตอนนั้นเนี่ยมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรค่ะกระทรวงมหาดไทยจึงจัดแสดงละครเรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนื้อเรื่องก็ต้องอยู่ในเขตขอบเขตความต้องการของรัฐบาลรัฐบาลควบคุมโดยผ่านทางสถานีซึ่งก็มีผลบังคับใช้ต่อคณะละครทุกคณะที่ต้องการหารายได้ อีกหนึ่งประเด็นที่คณะละครต้องคำนึงถึงนะคะก็คืออย่างที่บอกเรื่องรสนิยมของคนดูที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมแต่สุดท้ายก็ต้องไม่ไปขัดกับหลักเกณฑ์การพิจารณาบทละครด้วยค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการอุปถัมภ์แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของสัมปทานผูกขาดนะคะในอดีตเนี่ยทีวีมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ช่องเท่านั้นเองค่ะนั่นก็ยิ่งทําให้ดาราเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชนเข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีทีวีดิจิทัลค่ะ ก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะมีการจัดสรรขึ้นความถี่ทีวีดิจิทัลของกสทชในปี2556นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนค่ะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของใบอนุญาตภายใต้คลื่นความถี่ใหม่จากที่เดิมเนี่ยถูกผูกขาดในระบบทีวีของรัฐหรือว่าสัมปทานของรัฐในทีวีอนาล็อกเดิมมานานหลายสิบปีนะคะ การเปลี่ยนผ่านมาสู่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กลุ่มนายทุนหน้าใหม่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจโทรทัศน์แบบฟรีทีวีมากขึ้นช่วยทำลายการผูกขาดภายในอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ส่งผลให้สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มทุนสื่อเดิมด้วย และยิ่งกว่านั้นเข้าไปใหญ่นะคะเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาค่ะก็ทําให้คนเนี่ยดูทีวีน้อยลงนะคะทีวีดิจิทัลเองซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้กสทชาเหมือนเดิมเนี่ยก็คนไม่ค่อยดูเพราะมีข้อจํากัดเยอะไม่เหมือนกับการดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าการดูใน YouTube ซึ่งข้อจํากัดน้อยกว่าแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้มากกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะยังไม่นับโยงเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาค่ะซึ่งก็จะไปผูกโยงกับกลุ่มทุนใหญ่นะคะในอดีตเนี่ยอย่างที่รู้ว่าโฆษณาทีวีแพงมากๆเลยนะคะ ซึ่งการที่ ทุนเหล่านี้จะเลือกสนับสนุนรายการใดเนี่ยเขาก็จะดูค่ะว่ามันเหมาะกับแบรนด์เขาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ล่อแหลมไปทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าแบรนด์เองก็ไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองสักเท่าไหร่นะคะในที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็นํามาซึ่งการเซ็นเซอร์ตัวเองหรือว่าการถูกเซ็นเซอร์นะคะของคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมทีวีแล้วก็วงการบันเทิงนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าการเมืองกับวงการโทรทัศน์เนี่ยมันเกี่ยวพันกัน ยังไงคะ่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะที่เห็นภาพชัดเจนมากที่สุดค่ะนั่นก็คือช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารนะคะในยุคข,ของคสชค่ะภายหลังการยึดอํานาจของคอสชอนะคะอำนาจของกอสช,อชอเนี่ยบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากอํานาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชฉบับที่97/2557 ที่ให้อำนาจกับทางกสทชอในการกำกับดูแลกิจาการกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์และยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อคสทชอมีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่103ทับส5งค่ะที่ให้อำนาจกสทชอสามารถจะสั่งปิดหรือระงับสถานีโทรทัศน์ช่องใดก็ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนนะคะว่าสื่อนั้นอยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐและกำกับดูแลของนายทุนมาโดยตลอดโดยที่ไม่สามารถผลิตชิ้นงานหรือ ผลงานที่มีเสรีภาพทางความคิดได้อย่างแท้จริงเลยมาถึงตรงนี้นะคะก็ชวนทุกคนคุยกันค่ะว่าทุกคนคิดว่าการแคนซิลหรือว่าการแบนเนี่ยมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าและจะดีกว่าไหมถ้าหากเรามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้และถ้าหากว่าเขารู้หรือว่ารับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะคะ สิ่งนี้มีชื่อว่า compassion culture ค่ะหรือว่าการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีสำนวนค่ะที่บอกว่า put yourself in someone's s h o e นะคะหรือว่าลองเอาตัวคุณเนี่ยไปใส่ในรองเท้าของคนอื่นหรือพูดง่ายๆก็คือว่า คุณลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้างดีไหมเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเกิดการแลกเปลี่ยนกันมีเมตตาต่อกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนความคิดและในอนาคตมันอาจจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านะคะ ตรงนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแต่ว่ากอย่าจะขอยกตัวอย่างเรื่องนี้ค่ะจากคำพูดของเบ็ตตี้ฮาร์นะคะเขามีการพูดในงานของเทส Talk ค่ะมีการยกตัวอย่างนะคะวัน thanksgiving day ค่ะซึ่งก็เป็นวันของฝรั่งที่เขาจะมารวมตัวกันนะคะเป็นวันที่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายจะมาร่วมแสดงการขอบคุณพระเจ้าเมื่อสิ้นสุดเทศกาลฤดูการเก็บเกี่ยวพันธุ์พืชธันญาหารพร้อมหน้ากันในครอบครัวค่ะ แต่ว่าลูกหลานที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เลือกที่จะ c a n ซ e l หรือว่าปฏิเสธที่จะไปร่วมงานกับคุณปู่คุณย่าอาจจะรู้สึกว่ามันเชยมันไม่ทันสมัยหรือว่ามีความเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงกับคุณปู่คุณย่านะคะซึ่งเธอมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลานก็ทําได้นะแต่ว่าเมื่อทําแบบนั้นแล้วเนี่ย หลานเองก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะแชร์จุดยืนของตัวเองบนโต๊ะอาหารหรือไม่ได้รับฟังความคามิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสสาคัญก็ได้เมื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะคะอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ทําให้คนที่อาจจะเห็นไม่ตรงกับเราเริ่มเปิดใจฟังเหตุผลของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ จริงๆต้องบอกว่าการแคนเซิลจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยนะคะก็ต้องอยู่ที่อีกฝ่ายด้วยว่าเป็นใครนะคะอย่างเช่นถ้าเขาเป็นเซเลบเป็นคนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยการแคนเซิลก็อาจจะไม่ได้ไปกระทบหรือเปล่าหรืออาจจะกระทบก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้แต่ว่าอย่างในบางเคสเนี่ยนะคะการแคนเซิลเนี่ยมันไปกระทบ กลุ่มคนที่อาจจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าทํางานให้กับองค์กรที่ถูกแคนโซลค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยนะคะก็คือกรณีของ f o o แ Panda เราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าคนที่เดือดร้อนคนแรกแน่ๆเลยก็คือกลุ่มของไรเดอร์นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือว่ามันนําไปสู่การถกเถียงได้จริงหรือเปล่าแล้วนําไปสู่การที่คนเนี่ยจะเปิดใจพูดคุยกันไหมแทนที่จะแบนไปเลยเราอาจจะลองแลกเปลี่ยนกันด้วยข้อมูลอย่างสุภาพหรือว่า พูดคุยกันว่าทาไมถึงคิดแบบนั้นเนอถึงคิดแบบนี้อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าหรือเปล่านะคะปิดท้ายวันนี้นะคะอีคโนมสก็มีหนังสือมาแนะนําเช่นเคยค่ะวันนี้จะแนะนําหนังสือที่มีชื่อว่า Moral Tribes นะคะเขียนโดยโจชัวกรีนค่ะนักจิตวิทยาเชิงทดลองแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะแปลโดยคุณวิลาศินีเรกปฏิมาเดอร์เบสจัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์โซลค่ะ,คะก็เป็นหนังสือที่ทําให้เราเนี่ยแบ่งจริยธรรมในการตัดสินใจ ออกเป็น2แบบตามกระบวนการความคิดของสมองรีวิวคร่าวๆนะคะก็คือจะเป็นจริยธรรมแบบเร็วที่ส่วนหนึ่งแล้วเราจะใช้อารมณ์ในการตัดสินแบบอัตโนมัติเลยว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดี หรือว่าเป็นจริยธรรมแบบช้านะคะซึ่งก็จะต้องใช้การประคับประคองสติเพื่อใช้เหตุผลด้วยตนเองการตัดสินใจในแต่ละวันเนี่ยก็มักจะต้องมาเจอกับทางสองแ่งทางจริยธรรมหรือว่า Moral d i l e m m a ค่ะซึ่งสมองจะต้องใช้ระบบใดระบบหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจแบบอัตโนมัติ ที่อาจจะตามมาด้วยปัญหามากมายหรือเปล่านะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะชวนให้เราคิดว่าเราควรจะใช้จริยธรรมแบบใดในสถานการณ์ใดค่ะนอกจากนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็ยังชวนคิดถึงการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมที่มีศิลธรรมหลากหลายหลายแบบค่ะก็ไปสามารถหาอ่านกันได้นะคะชื่อภาษาไทยก็คือพวกฉันพวกมันและพวกเรา สุดท้ายนี้นะคะเช่นเคยค่ะขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่สนับสนุนข้อมูลบางส่วนมาในคลิปนี้ด้วยนะคะและใครที่มีความสนใจเรื่องอะไรอยากจะให้มาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ e c o n o m i s t จาก Workpoint Today ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ